ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย ก็จะเราก็น่าจะมาฟังจากคุณภาวดีสักนิดหนึ่งว่าจากคนที่สัมผัสผู้ผลิตในพื้นที่จริงๆนะครับในฐานะเกษตรกรกลุ่มที่ทำเรื่องเกษตรอินทรีย์ทำงานตรงนี้มาเป็น10กว่าปีเนี่ยนะครับแล้วก็ลองดูซิว่ามองจากมุมของท่านเหล่านั้นแล้วก็คนที่มีประสบการณ์กับท่านเหล่านั้นเนี่ยมองเรื่องนี้กับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียังไงเรียนเชิญคุณภาวดีให้ความเห็นเราครับเชิญครับค่ะก็ขอขอบพระคุณทางสำนักงานสวทช.นะคะที่ให้โอกาสวันนี้นะคะในส่วนของทางสวทช.ให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมีความยินดีนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมาให้เห็นภาพว่าในมุมของผู้ปฏิบัติก็คือตัวเกษตรกรเองนะคะว่าความสามารถและสมรรถนะสำหรับเกษตรกรความสามารถและสมรรถนะของการเกษตรแบบยั่งยืนนะคะมันมีอะไรที่มีความจำเป็นแล้วก็ต้องพัฒนากันยังไงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก่อนที่เราจะไปถึงว่าเราต้องมีอะไรบ้างก็คงต้องมามองข้างหลังแล้วก็ดูปัจจุบันว่าแต่ก่อนเนี่ยภาคการเกษตรเราเป็นยังไงนะคะเราก็จะเห็นว่าหลายๆท่านในที่นี่นะคะอาจจะน่าจะเป็นลูกของเกษตรกรที่เคยอยู่ในชนบทมาก่อนหรือว่าภาคการเกษตรที่อยู่ในภาคกลางแต่ก่อนเราไม่ได้พึ่งปัจจัยภายนอกนะคะเราทำกันด้วยวิถีแล้วก็เหลือจากผลิตแล้วก็จำหน่ายซึ่งเราก็อยู่ได้มาตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะแต่ปัจจุบันนะคะสภาพปัจจุบันของเกษตรกรไทยนะคะที่เห็นแล้วก็พูดคุยกันว่าทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับเกษตรกรนะคะเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ทุกวันนี้ทำงานทำนาภาคการเกษตรทำนาทำไร่ทำทุกอย่างสวนยางพารานะคะทำแบบนายทุนฉันมีเงินฉันทำการเกษตรทำยังไงทำแบบนายทุนเป็นเขาเรียกว่าเป็นพ่อค้ารายใหญ่หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะแม้แต่คุณตาคุณยายที่เฝ้านาอยู่ที่บ้านเวลาที่ถึงฤดูการทำนาก็จะสั่งว่าเรียกรถไถนามาไถพรวนดินเสร็จแล้วมารับเงินเสร็จแล้วไปหว่านข้าวมารับเงินนั่งสั่งการอยู่ที่บ้านหรือมีโทรศัพท์ก็โทรสั่งให้จัดการแล้วก็นำบินมาเบิกค่าใช้จ่ายลักษณะนี้เป็นมากเป็นเยอะแล้วก็ทั้งระบบการเกษตรทั้งหมดทั้งสวนทั้งพืชไร่แล้วก็นาข้าวนะคะถามว่าทำอย่างนี้มันดีไหมมันไม่ดีสำหรับการเกษตรที่ยั่งยืนหรือว่าระยะยาวเพราะว่ามันคือการลงทุนในเมื่อลงทุนแล้วเนี่ยเราไม่คิดถึงความคุ้มทุนที่จะเกิดขึ้นขอให้ได้ทำให้เสร็จขอให้ได้ทำนาขอให้ได้ข้าวไปขายแต่ไม่รู้ว่าต้นทุนที่ลงไปเท่าไหร่แล้วก็อะไรที่ได้จากการทำนาฉันทำนาเพราะเป็นชาวนามีหน้าที่ทำนาก็จะทำนานะคะมองข้ามความคุ้มทุนในการทำงานภาคการเกษตรแล้วก็ที่เขามองข้ามเพราะอะไรเพราะว่าเขามองว่าเขาคิดว่าความคาดหวังกับผลผลิตที่ได้จะต้องเยอะได้เงินเยอะๆหมายความว่าข้าวมีนา10ไร่ต้องขายข้าวให้ได้สมมติว่า 50,000 บาทความเชื่อทุกวันนี้ก็คือว่าทำยังไงจะได้ข้าวเยอะๆก็ต้องบำรุงเยอะๆทำดีๆสิ่งที่บำรุงเยอะๆที่ความเชื่อปัจจุบันก็คือการใส่ปุ๋ยเคมีเยอะๆการใช้ยาปราบศัตรูพืชนะคะเพื่อไม่ให้มีสิ่งมาแย่งชิงอาหารของพืชอันนี้คือความเชื่อนะคะแล้วก็พอได้ผลผลิตเยอะๆเอาไปขายก็จะได้เงินมาเยอะอีกแต่ไม่ได้มองว่ากว่าจะได้ผลผลิตเยอะตามที่ต้องการนั้นต้องจ่ายไปเท่าไหร่อันนี้คือความเป็นจริงของภาคการเกษตรปัจจุบันยังไม่รวมถึงราคาของตลาดที่ไม่แน่นอนนะคะลงทุนไปเยอะราคาอาจจะตกต่ำก็ได้ลงทุนไปเยอะราคาอาจจะสูงก็ได้อยู่ที่ดวงค่ะแล้วก็สภาพต่อไปก็คือเรื่องของความต้องการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของเกษตรกรนะคะในการดำรงชีวิตอย่างเช่นต้องการเครื่องจักรกลทางการเกษตรมีนาอยู่แค่5ไร่อยากได้รถไถ
แต่ก่อนก็เป็นรถแทรกเตอร์เดินตามซึ่งก็ประมาณ 5-6 หมื่นก็น่าจะพอซื้อได้และผ่อนกับธกส.ได้ระยะหนึ่งก็มองว่าคุ้มสำหรับเกษตรกรที่มีทรัพยากรที่มีที่นาขนาดนั้นแต่ปัจจุบันไม่ใช่รถที่เขาอยากได้ทุกวันนี้คือรถไถนาขนาดเล็กเป็นรถสีส้มซึ่งมูลค่าก็หลายแสนค่ะ 5-6 แสนขึ้นถามว่ากำลังเกษตรกรที่มีพื้นที่แค่นี้กับการไปลงทุนขนาดนั้นเขาไม่ได้มองว่าจะได้ลงทุนเท่าไหร่แต่ขอให้ทำนาเสร็จเร็วๆทำนาเสร็จเร็วๆทำนาให้ทันคนอื่นมันเป็นการสูญเสียอย่างมหาศาลนะคะสำหรับภาคการเกษตรแล้วก็ต้องการยานพาหนะทันสมัยรุ่นใหม่ๆ Toyota Vigo D-Max ตามโฆษณาทุกวันนี้เกษตรกรมีรถกันทุกคนค่ะจะใหม่หรือเก่าก็ขึ้นอยู่ที่ศักยภาพนะคะแล้วก็ต้องการส่งลูกเรียนสูงๆการส่งลูกเรียนสูงๆก็สร้างภาระให้กับเกษตรกรได้เหมือนกันเพราะว่ามองแค่ว่าอยากให้ลูกมีหน้ามีตาแต่ไม่มองว่าหน้าตานั้นมันมาเอื้อต่อการดำรงชีวิตหรือเปล่าเพราะว่าลูกบางคนเสียเงินพ่อแม่ที่เป็นชาวนาหลายคนขายวัวขายควายส่งลูกเรียนขายที่ดินกว่าลูกจะจบตามที่ลูกต้องการก็หมดแล้วทุกสิ่งเหมือนเพลงสมัยโบราณเลยค่ะหมดแล้วทุกอย่างสุดท้ายลูกก็ไม่ได้ทำงานหรือว่าทำงานแล้วก็พึ่งตัวเองไม่ได้ต้องกลับไปพึ่งพ่อแม่ต้องขายที่ขายทางเพื่อไปช่วยลูกในระดับการทำงานก็ยังมีนะคะทุกวันนี้ก็ยังมีแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือให้ทันสมัยซึ่งอันนี้ความต้องการเกิดตั้งแต่ลูกเล็กๆก็อยากได้ iPad iPhone นโยบายรัฐว่ามีโรงเรียนมีให้มีแจกมีใช้ไม่พอค่ะทุกคนต้องมีเด็กอนุบาล1ขอแล้วนะคะขอแล้วจริงๆค่ะขอ iPad ขอ iPhone ถามว่าลูกชาวนาแล้วมาซื้อ iPad iPhone ไปพัฒนาสมองมันตรงไหนตรงนี้บอกตรงๆนะคะว่าในภาคการเกษตรนี่เราจะมองยังไม่ออกเพราะว่าความรู้ความสามารถที่เขาจะไปใช้ให้เป็นประโยชน์นั้นมันยังไม่เพียงพอเขายังไม่มีความพร้อมให้เขาอ่านภาษาไทยออกก่อนค่ะค่อยให้เขาทำแล้วก็เรื่องของเมื่อสักครู่ก็จะสอดคล้องกับอาจารย์ว่าทางภาครัฐเนี่ยคิดวิธีการที่จะพัฒนาชุมชนคิดวิธีการที่จะพัฒนาเกษตรกรคิดวิธีการที่จะพัฒนาสังคมว่าจะทำยังไงนะคะทีนี้เนี่ยในมุมมองของเกษตรกรเองเนี่ยการส่งเสริมของภาครัฐไม่เหมาะสมและก็สอดคล้องกับความเป็นจริงของเกษตรกรเพื่อให้เกิดการพัฒนานะคะอันนี้ก็จะมุมมองที่ว่านักวิชาการคิดเอาเองหรือเปล่าว่าถ้าเราเอาตัวนี้ไปตรงนี้มันจะดีขึ้นนะคะแล้วก็แต่ว่าเราไม่ได้มองปัจจัยของเกษตรกรไม่มองความต้องการไม่ได้มองความวิถีอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันก็จะมีความลื่นไหลของชุมชนว่าเอาลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพแล้วมันจะมีประสิทธิผลไหมแล้วก็เนื่องจากโครงการของภาครัฐเนี่ยมีระยะเวลาแค่ดำเนินงานแต่ไม่มีระยะเวลาสำหรับประมวลผลและก็ประเมินผลการทำงานที่ให้เห็นรูปธรรมและนำไปแก้ไขและปรับปรุงเพื่อที่จะพัฒนาต่อในโครงการต่อไปนะคะจบแล้วจบฉันทำงานจบแล้วนะคะแต่ว่าก็หลายๆหน่วยงานก็มีการทำงานต่อเนื่องนะคะแต่ว่าอันนี้พูดถึงภาพใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นตัวแทนของภาครัฐกระทรวงเกษตรนักวิชาการจากกรมวิชาการก็จะไปสอนชาวบ้านในการวิธีทำนาซึ่งถามว่าวิธีการทำนาเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเกษตรกรใครมีความรู้ความสามารถมากกว่ากันท่านคิดว่าใครคะเกษตรกรนะคะแต่ให้นักวิชาการไปสอนนะคะแล้วก็ถามว่าในเมื่อเขารู้มากกว่าเขาจะเชื่อแล้วเขาจะทำตามแล้วเขาจะมีความเขาเรียกว่าผูกพันแล้วก็ร่วมกันพัฒนาไหมคะมันเกิดขึ้นน้อยมากนะคะจะเกิดขึ้นได้ก็กรณีบางกรณีที่มีปัจจัยอื่นเกื้ออย่างตลาดมารองรับหรือว่าเป็นโอกาสดีๆที่เจอผู้ซื้อที่เอื้อหนุนให้เขาเกิดประโยชน์ได้นะคะนอกจากความไม่สอดคล้องแล้วเนี่ยนะคะของความต้องการของเกษตรกรเนี่ยแล้วก็ทางภาครัฐเองก็ยังไปให้ความเชื่อที่ถามว่าสำหรับภาคการเกษตรในเกษตรอินทรีย์เรามองว่าภาครัฐยังให้ความเชื่อที่ผิดกับเกษตรกรเนื่องจากนักวิชาการเรียนรู้มาว่าพืชชนิดหนึ่งจะเจริญเติบโตต้องได้รับสารอาหารอะไรบ้าง NPK คือพืชหลักนะคะ NPK คือพืชหลัก N ที่ไหนมี N ที่ไหนมี K และที่ไหนมี
ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชมันก็เป็นโอกาสทางธุรกิจเพราะว่าเกษตรกรคือสันหลังของชาติเพราะฉะนั้นสันหลังนี่ไม่น้อยนะคะถ้าเกิดเราไปทำธุรกิจกับสันหลังของชาติได้นี่มหาศาลเลยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีค่ะปุ๋ยเคมีกับสารเคมีลงไปสู่เกษตรกรแต่ก่อนเราทำโดยไม่พึ่งสารเคมีแต่ด้วย NPK ที่ศึกษาแล้วเจอเนี่ยมันไปส่งเสริมกันในรูปของปุ๋ยเคมีและสารเคมีซึ่งมันส่งผลให้ขออนุญาตนะมันเป็นผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมระยะยาวกับเกษตรกรนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีผลกับเกษตรกรก็คือว่าฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูกาลการที่สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนไปทำให้ผลผลิตไม่ได้ตามคาดหวังนะคะผลผลิตตกต่ำเกษตรกรบางรายนะคะทำนาฝนมาช้ามีเวลาแค่3เดือนเพื่อที่จะทำให้ได้ผลผลิตสิ่งที่จะเร่งผลผลิตในความเชื่อก็คือเร่งฮอร์โมนเร่งปุ๋ยเคมีใช้ยาปราบศัตรูพืชใช้ยาฆ่าแมลงเพราะความเชื่อว่าถ้าไม่มีไอมาแย่งอาหารของพืชชั้นเนี่ยพืชชั้นก็จะเจริญเติบโตแล้วให้ผลผลิตที่สูงมันได้แค่ปี1ปีหรือ2ปีเท่านั้นค่ะแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมันมหาศาลนะคะแล้วก็นอกจากฝนฟ้าที่มีผลแล้วเนี่ยตัวเกษตรกรอย่างพื้นที่ที่เป็นภาคอีสานอย่างที่อุบลราชธานีอำนาจเจริญเราเป็นพื้นที่สูงนะคะทำการเกษตรอาศัยน้ำฝนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการที่รอฝนมาช้าเนี่ยบางปีเราไม่ได้ผลผลิตเลยนะคะหรือบางปีเราอาจจะได้การไม่ได้ผลผลิตทั้งมาจากที่สูงอย่างอุบลไม่ใช่ปัญหาแล้งอย่างเดียวนะคะน้ำท่วมก็มีเสียหายเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรปัจจุบันนะคะแล้วก็ภาพใหญ่ที่เรามองว่าเราเสียโอกาสประเทศไทยเสียโอกาสมาเยอะนะคะก็คือว่าการใช้พื้นที่ในการเกษตรการใช้พื้นที่ไม่เหมาะสมกับกิจกรรมในพื้นที่นะคะภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยาเราเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำอุดมสมบูรณ์มากนะคะภาคกลางนี่สามารถผลิตข้าวได้ถึงไร่ละตันนะคะไร่ละ 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ก็สามารถทำได้เพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ของดินแล้วก็ความได้เปรียบของพื้นที่ที่มีน้ำทั้งปีแล้วก็ทำการเกษตรได้ตลอดแต่ว่าทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นคะที่ภาคกลางใครมองภาพนี้ออกบ้างคะโรงงานอุตสาหกรรมในแปลงนานะคะโรงงานอุตสาหกรรมหมู่บ้านจัดสรรเราถูกเปลี่ยนไปเป็นโรงงานอุตสาหกรรมและหมู่บ้านจัดสรรถามว่าโรงงานอุตสาหกรรมมันเอื้อประโยชน์กับเกษตรกรในพื้นที่ไหมคะไม่เอื้อไม่เอื้อแต่ภาพที่อย่างตอนเดิมทีก็จะเข้าใจว่าเมื่อมีโรงงานอุตสาหกรรมลูกเราจะได้ทำงานในโรงงานไม่ตกงานนะคะก็มองภาพตรงนั้นแต่ว่าถ้ามองในความยั่งยืนระยะยาวของชาติด้วยของเกษตรกรด้วยแล้วเนี่ยถ้าจะให้ยั่งยืนอุตสาหกรรมเกิดได้นะคะแต่ควรจะเป็นอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อภาคการเกษตรเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่แปรรูปจากแปลงนาข้างๆเอาข้าวมาเข้าโรงงานเพื่อทำเป็นแป้งเป็นเส้นเป็นอะไรก็ได้ที่มันเพิ่มมูลค่าจากพื้นที่นั้นนะให้มันสูงขึ้นแต่โรงงานอุตสาหกรรมเราปัจจุบันอะไรชิ้นส่วนรถยนต์อะไรคอมพิวเตอร์ใครได้ประโยชน์คะกระทรวงวิทย์หรือเปล่า มันคือเราจากที่เรามองแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเสียดายพื้นที่นะคะอย่างที่อุบลเราเป็นพื้นที่สูงแล้วก็ปลูกข้าวได้ครั้งเดียวเราต้องปล่อยพื้นที่ทิ้งว่างได้ไว้ประมาณ5เดือนไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะถ้าเราเป็นคนภาคกลางเราคงปลูกพืชขายทั้งปีนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดแต่ว่ามาอยู่จริงๆก็อาจจะขายที่ให้โรงงานอุตสาหกรรมก็ได้นะคะมันเป็นมุมมองคนที่ไม่อยู่ในพื้นที่นะคะค่ะก็คงจะหยุดไว้เท่านี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเพิ่มเติมเรื่องของเกษตรการทำเกษตรอย่างยั่งยืนนั้นเป็นยังไงแล้วก็ทำกันยังไงถึงจะยั่งยืนนะคะขอบคุณค่ะครับ ก็ต้องขอบคุณคุณภาวดีอย่างมากนะครับผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับคนในห้องนี้อย่างยิ่งได้เห็นมุมมองของคนที่
ใช้ชีวิตคลุกอยู่กับภาคการเกษตรรายย่อยจริงๆนะครับและเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมแต่ผมได้ยินหลายๆอย่างที่เราอาจจะต้องคิดต่อนะครับได้ยิน 2-3 คำว่าใช้ความเชื่อนะครับได้ยิน 2-3 คำว่าขาดข้อมูลไม่ได้ประมวลข้อมูลอยากได้ข้อมูลนะครับได้ยิน 2-3 คำว่าอยากเห็นการปฏิรูปโดยมีส่วนร่วมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับก็หมายความว่าทํายังไงให้ถ้าเราจะปฏิรูปวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะมีส่วนร่วมจากคนที่มีบริบทและมีผลกระทบจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างไรอยากเห็นเกษตรกรรมลิงก์กับอุตสาหกรรมนะครับหมายความว่าอุตสาหกรรมลงไปอยู่ในนาอย่างน้อยก็ขอให้เป็นอุตสาหกรรมที่มันลิงก์กับสิ่งที่ชาวบ้านจะได้ประโยชน์จริงๆคนที่เขาทำงานอยู่จะได้ประโยชน์ผมว่าหลายประเด็นนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่ากระทบมากๆก็คือเรื่องความเสี่ยงพูดถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทำเกษตรนะครับจะลดความเสี่ยงนี้ยังไงใช้พื้นที่ให้เหมาะสมเพิ่มเติมยังไงมีวิทยาศาสตร์อยู่เทคโนโลยีอยู่ในนั้นเยอะนะครับลองวิเคราะห์สิ่งที่คุณภาวดีได้คุยให้ฟังนะครับแล้วก็ผมว่าคีย์สำคัญอยู่ที่ว่าถ้าเราจะปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำยังไงให้แตะบริบทของคนจำนวนมากซึ่งจะต้องรองรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนา